ลูกผักยังไงให้งามทั้งสวนนะคะขั้นตอนแรกที่สำคัญมากๆเลยก็คือขั้นตอนการปรุงดินนะคะที่สวนของแนนเราจะปรุงดินสูตรเดียวแล้วใช้ปลูกผักทั้งสวนเลยนะคะในอัตราส่วน1:1:1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะส่วนแรกนะคะเราจะใช้ดินนะคะตัวนี้เป็นดินล้วนค่ะเราเรียกว่าดินภูเขานะคะแล้วก็ส่วนที่2ของเราจะเป็นดินขุยมะพร้าวนะคะซึ่งจะมีการระบายน้ำได้ดีค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแกลบดิบนะคะหรือว่าแกลบสีขาวไม่ได้ผ่านการเผานะคะมีหลายคนสอบถามแนนมานะคะว่าจะต้องหมักก่อนไหมไม่ต้องนะคะ3ตัวนี้เราจะผสมให้เข้ากันนะคะก็คือใช้ดินภูเขา1ส่วนดินขุยมะพร้าว1ส่วนค่ะแล้วก็แกลบดิบ1ส่วนในอัตราส่วน1:1นะคะส่วนปุ๋ยที่เราจะใส่ในการหมักนะคะแนนจะใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะปุ๋ยขี้วัวของเราเป็นปุ๋ยขี้วัวเป็นวัวนมนะคะดังนั้นลักษณะของเขาจะมีลักษณะที่แห้งนะคะตัวนี้ปุ๋ยขี้วัวนะคะสำหรับปุ๋ยขี้วัวถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะใช้ปุ๋ยคอกทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ควายนะคะใช้ได้หมดนะคะแล้วก็ตัวนี้ผสมแค่ครึ่งส่วนนะคะในดินของเรานะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากที่ผสมแล้วนะคะดินที่ผสมเสร็จแนนเอามาปลูกทันทีนะคะไม่ได้ผ่านการหมักค่ะแต่ถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็กองไว้ในร่มนะคะหรือใครจะใช้ผ้าพลาสติกคลุมไว้ก็ได้ค่ะสำหรับดินสูตรนี้นะคะแนนจะปลูกทั้งผักสวนครัวนะคะกลุ่มของผักเคลค่ะแล้วก็ผักสลัดนะคะเราใช้ทั้งสวนเลยนะคะสำหรับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้ดินของเรามีคุณภาพนะคะแล้วก็ดินของเรามีกระบวนการหมักที่ดีนะคะก็คือเราจะใช้จุลินทรีย์ที่มีชีวิตมาลดราดนะคะสวนของแนนใช้จุลินทรีย์2ชนิดก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะและ EM นะคะ2ตัวนี้ผสมน้ำนะคะรดราดดินหมักไว้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาอยากใช้เลยก็คือเทรดราดแล้วก็เอามาใส่กระถางนะคะหรือใส่ตะกร้าค่ะที่สวนแนนจะใช้กระถางกับตะกร้านะคะไม่มีการลงแปลงค่ะเพราะว่าสวนแนนพื้นที่ไม่เยอะนะคะปลูกได้ทันทีค่ะจุลินทรีย์กลุ่มนี้เขาจะไปย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะที่อยู่ในดินนะคะทำให้ดินของเราที่มีปุ๋ยคอกอยู่นะคะก็คือเขาจะปล่อยทำให้อนุภาคต่างๆมันเล็กลงนะคะเวลาที่พืชดูดมาใช้เราจะได้ทำให้พืชของเราใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือการใช้จุลินทรีย์นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแนนแนะนำเลยว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบำรุงได้ทั้งรากลำต้นและก็ใบนะคะชื่นชอบมากๆเลยผักของเราจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะถ้ารากของเราเจริญเติบโตได้ดีนะคะส่วน EM เราจะใช้สำหรับการย่อยสลายสารนะคะ EM จะเลี้ยงด้วยน้ำตาลค่ะถ้าใครอยากดูวิธีการขยาย EM และ PSB สามารถเข้ามาศึกษาได้ที่เพจของแนนค่ะนอกจากการปลูกผักแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะผักที่แนนปลูกจะปลูกตามฤดูกาลนะคะหลากหลายมากๆเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูและเพิ่งรู้จักแนนนะคะสามารถเข้ามากดติดตามแล้วก็ดูวิธีการปลูกผักต่างๆของแนนได้ค่ะดินตัวนี้ของแนนนะคะบอกเลยว่าปลูกได้ทุกอย่างนะคะทุกคนถ้าดินของเรานะคะปลูกแล้วดินของเราเริ่มสารอาหารเริ่มหมดนะคะเราก็แค่เติมสารอาหารลงไปนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะอันนี้ก็คือการปลูกผักแพรลงในตะกร้าเข่งนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าดินของเราไม่แน่นเลยค่ะมีหลายคนที่บอกว่านี่อันนี้เป็นผักชีนะคะมีหลายคนที่บอกแนนว่าปลูกผักชียากไหมนะคะอันนี้แนนปลูกในตะกร้านะคะแล้วก็ในกระถางค่ะก็ยังสวยเลยนะคะนี่เลยผักสวนครัวของเราก็จะสีสวยแบบนี้ค่ะสำหรับกลุ่มของต้นเคลนะคะเราใช้ดินสูตรเดียวกันเลยนะคะที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นกลุ่มของกะหล่ำนะคะมีกะหล่ำปลีนะคะแล้วก็ปูเล่โบราณนะคะรวมถึงผักสวนครัวนะคะแล้วก็จะมีพริกต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นพริกหวานนะคะทุกคนเห็นไหมคะ
แนนปลูกลงในกระถาง10นิ้วยังได้เก็บนะคะดังนั้นใครที่เห็นแนนปลูกนะคะบอกเลยว่าลองทำวิธีนี้ดูนะคะใช้วัตถุดิบที่เรามีเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีอะไรก็แค่ใช้ตัวอื่นทดแทนได้ค่ะแต่อย่างน้อยนะคะให้เราใช้จุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลายนะคะดินของเราก็จะดีมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับวิธีการดูแลนะคะการปรุงดินที่ดีแล้วผักของเราจะสวยขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะคะก็คือน้ำนะคะแล้วก็แสงแดดนะคะที่สำคัญเลยใน1สัปดาห์นะคะเราจะต้องมีการให้ปุ๋ยนะคะซึ่งปุ๋ยที่แนนใช้ในระหว่างสัปดาห์จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่หมักไบโอแก๊สนะคะแล้วก็น้ำหมักชีวภาพที่เราทำในสวนก็จะเป็นน้ำหมักขี้ไก่นะคะอันนี้แนนจะใช้1สัปดาห์1ครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เร่งการเจริญเติบโตนะคะเราสามารถใช้1ถึง2ครั้งต่อ1สัปดาห์ได้ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพของแนนนะคะก็คือใน1ถังตัวนี้นะคะมีความจุอยู่15ลิตรนะคะแนนก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพที่มีลักษณะสีแบบนี้เลยเติมลงไปประมาณ200ถึง500 ml นะคะใส่ลงไปในดินค่ะตักนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในดินเลยอันนี้แนนจะทำการอนุบาล นะคะปลูกต้นกล้าผักสลัดให้โตนะคะอันนี้เป็นการปลูกผักสลัดของแนนค่ะเห็นไหมคะเนื้อดินของเราจะนุ่มมากนะคะ